ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองธนาธรยอมบอกแล้วทำไมชอบพูดชื่อพรรคผิดตอนหาเสียงเชื่อนิ่มๆพวกชอบว่านโยบายก้าวไกลสุดโต่งล้าหลังสำหรับยุคสมัยยิ้มกว้างเดี๋ยวนี้ฟ้าไปรักพิธาหมดแล้ววันที่1พฤษภาคม2566นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ถึงประเด็นทำไมถึงชอบหลุดพูดถึงพรรคเพื่อไทยในช่วงหาเสียงว่าจริงๆวันนั้นก็ไปช่วยผู้สมัครของพรรคก้าวไกลหาเสียงที่บางขุนเทียนและระหว่างอยู่ในรถเครื่องเสียงก็วิ่งผ่านป้ายของพรรคเพื่อไทยพอพูดปุ๊บก็เห็นมันก็ติดปากขึ้นมาพอติดปากขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นประเด็นทางสังคมตนเองจึงคิดว่าก็เป็นเรื่องขำๆทางการเมืองของช่วงรณรงค์หาเสียงเมื่อถามว่าก่อนการเลือกตั้งปี2562มีฉายาฟ้ารักพ่อครั้งนี้จะส่งต่อฉายาอะไรให้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลดีนายธนาธรถึงกับอุทานว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ฟ้าเขาไปรักพิธาหมดแล้วนี่คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมที่สุดของประเทศไทยในตอนนี้เมื่อถามว่าประเด็นเรื่องดราม่าที่ถูกหลายฝ่ายมองว่านโยบายของพรรคก้าวไกลสุดโต่งนายธนาธรกล่าวว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้เสนอความสุดโต่งสิ่งที่พวกเราเสนอคือความก้าวหน้าสุดโต่งไม่สุดโต่งขึ้นอยู่กับมุมมองผมถามกลับว่าคนที่กล่าวหาพรรคก้าวไกลว่าสุดโต่งพวกเขาล้าหลังเกินไปหรือเปล่าสำหรับยุคสมัยเมื่อถามว่าคลิปพูดวันเลือกตั้งผิดเป็น14พฤศจิกายนถูกพรรคก้าวไกลตั้งฉายาธนาตาชาล่าสุด3ล้านวิวนายธนาธรถึงกับหัวเราะบอกว่าคิดว่าคงเป็นมุกขำๆในช่วงการเมืองของการเลือกตั้งและอุทานว่าโหคลิปไหนพฤศจิกายนหรอ3ล้านวิวเลยหรอก็คงเป็นเรื่องขำๆในช่วงการเมืองของการรณรงค์หาเสียงผู้สื่อข่าวจึงขอให้ย้ำวันเลือกตั้งเชิญชวนใช้สิทธิ์ให้ถูกวันอีกครั้งว่า14พฤษภาคมนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับ1สิทธิ์1เสียงของทุกคนกำหนดอนาคตของประเทศไทยอย่านอนหลับทับสิทธิ์อย่าเพิ่งหมดหวังกับการเมืองอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าการเลือกใครก็เหมือนเดิมกาพรรคไหนประเทศไทยก็อยู่เท่านี้ไปใช้สิทธิ์วันที่14พฤษภาคมกันนะครับนายธนาธรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ